สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับพ่อบายครูรู้จริงเรื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวจากพ่อบายนะครับวันนี้พบกับผมโทนพงศธรนักรีวิวจากสาขาบิ๊กซีอุดรนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวสินค้าซาบา TCL รุ่น TH7010 นะครับฟังก์ชันและสเปคจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับเกณฑ์ของซาบารุ่นนี้นะครับขนาดกำลังขับเสียงนะครับอยู่ที่320วัตต์นะครับตัวนี้รองรับระบบ Dolby Surround หรือว่าระบบ Dolby Digital นะครับตัวนี้เชื่อมต่อซับโอเฟอร์นะครับผ่านสัญญาณไวเลสนะครับแบบไร้สายนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อลำโพงผ่านระบบ Bluetooth ได้เลยนะครับสำหรับช่องสัญญาณเชื่อมต่อด้านหลังซาบารุ่นนี้นะครับก็จะมีช่องต่อ HDMI ARC นะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องต่อ Optical นะครับแล้วก็ USB นะครับส่วนซ้ายมือเรานะครับก็จะมีช่องสัญญาณไฟเข้านะครับ AC in แล้วก็ช่องเชื่อมต่อ AUX นะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะเอาซาบารุ่นนี้แขวนผนังนะครับเอาไว้ในห้องนอนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นก็สามารถที่จะแขวนได้นะครับก็จะมีจุดแขวน2รูด้วยกันนะครับด้านหลังซาบานะครับใช้น็อต2ตัวนะครับกันได้เลยนะครับส่วนซับโอเฟอร์ตัวนี้ก็สามารถวางกับชั้นวางทีวีเราได้เลยนะครับสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อนะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือจะมีสีแจ้งสถานะนะครับว่าเราเชื่อมต่อจุดไหนไว้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้สัญลักษณ์หน้าจอขึ้นสีเขียวนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อAUX ไว้นะครับหรือไม่ถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเราก็กดOutsource 1ครั้งนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์สีน้ำเงินนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เชื่อมต่อสายออปติคอลนะครับจะเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับถัดมาก็จะเป็นสีม่วงนะครับสัญลักษณ์เชื่อมต่อผ่านสาย HDMI นะครับหรือว่า ARC นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับสินค้านี้หาซื้อได้แล้วที่พ่อบายทุกสาขาทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะครับออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook แล้วก็ LINE สาขานะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่าน www.pawbuy.co.th หรือโทร1324ช้อปง่ายในกลิ้งเดียวนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสินค้ารุ่นนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพ่อบายดีลดีโปรแรงสุดคุ้มแล้วพบกันใหม่พ่อบายกูรูรู้จริงเรื่องการใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ